สวัสดีครับในวันชาแนลกดอื่นก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้กับผมในวันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็ยังไม่มีกาหนดออกมาเป็นที่แน่นอนสําหรับวันประกาศให้เช็ครายชื่อสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนรายใหม่นะครับก็วันนี้ก็ปลาเข้าเป็นไปวันที่20มกราคมแล้วอีกไม่กี่วันก็จะเส้นเดือนอยู่แล้วนะครับแต่คาดว่าน่าจะเป็นวันจันทร์หน้าก็น่าจะให้เริ่มตรวจเช็ครายชื่อได้แล้วนะครับ เดีย๋ยววันนี้ก็พามาดูนหน้าตาของเว็บไซต์แล้วก็ขั้นตอนการตรวจเช็ครายชื่อของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนใหม่ในปี2566นะครับเมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์แล้วก็จะขึ้นหน้าประมาณนี้นะครับแทบสีเขียวด้านบนก็สําหรับผู้ที่ลงทะเบียนรายใหม่ส่วนแท็บสีเหลืองด้านล่างก็จะเป็นให้ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วเข้าไปตรวจสอบรายชื่อนะครับก็ให้กดที่แท็บสีเหลืองด้านล่างเพื่อตอตรวจสอบรายชื่อของผู้ลงทะเบียนในรอบใหม่นะครับ เมื่อกดแถบสีเหลืองแล้วก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับนี่คือหน้าจอสําหรับให้กรอกรายละเอียดของตัวบุคคลนะครับบรรทัดแรกจะเขียนว่าเลขบัตรประจําตัวประชาชนให้ทุกคนกรอกอ่าใเลขบัตรประชาชนของเราลงไปได้เลยส่วนบรรทัดล่างก็จะเป็นข้อมูลส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีเกิดนะครับก็ให้ใส่ไปตามจริงเสร็จแ,แล้วจะเห็นอ่าแถบสีฟ้าด้านล่างนะครับเขียนว่าตรวจสอบข้อมูลก็ให้ทุกคนกดลงไปได้เลยเพื่อตรวจสอบข้อมูลต่อไปนะครับ เมื่อท่านได้กดปุ่มตรวจสอบข้อมูลแล้วหน้าจอต่อไปก็จะขึ้นแบบนี้นะครับจะเห็นว่าจะมีแถบข้างบนเป็นวงกลมเครื่องหมายถูกสีเขียวนั่นก็คือท่านลงทะเบียนในรอบแรกผ่านสมบูรณ์แล้วนะครับส่วนจะมีข้อความบรรทัดล่างต่อมาจะเขียนว่าผลการลงทะเบียนและลงทะเบียนสมบูรณ์นั่นก็คือท่านลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบในรอบแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนบรรทัดที่2จะเขียนว่าผลการพิจารณาคุณสมบัตินั่นก็หมายความว่า บรรทัดนี้นะครับนะครับคือ,อท่านที่รอ,อการตรวจสอบข้อมูลถ้าท่านผ่านก็จะเขียนว่าลงทะเบียนสมบูรณ์และ,ะตรงด้านบนแถบด้านบนนะครับผลการพิจารณาคุณสมบัติก็จะกลายเป็นเครื่องหมายถูกสีเขียวนั่นเองก็หมายความว่าท่านได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่ในปี2 5 6 6กเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับส่วนตอนนี้ก็ยังไม่มีการประกาศออกมานะครับก็ยังคงเป็นหน้าเว็บไซต์แบบนี้ก็ยังไม่สามารถเข้าไปเช็ครายชื่อได้นะครับก็โปรดรอการ จะแจ้งเตือนออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อท่านตรวจสอบข้อมูลแล้วหน้าจอต่อไปก็จะเป็นการแสดงผลให้ท่านทราบนะครับสําหรับในวงกลมสีแดงที่มีเครื่องหมายกากบาทก็คือผลการพิจารณาคุณสมบัติหมายความว่าท่านไม่ผ่านแต่ว่าถ้าท่านเป็นเครื่องหมายถูกในวงกลมสีเขียวก็คือท่านผ่านคุณสมบัติในการพิจารณาแล้วนั่นหมายความว่าท่านได้รับสิทธิบัตรทวารทิรแห่งรัฐในรอบใหม่ทันทีส่วนท่านที่ไม่ผ่านนะครับมาดูด้านล่างในแถบสีฟ้านะครับจะเหียนว่า กดอุทธรณ์ผลนะครับท่านต้องกดปุ่มนี้ทันทีนะครับเพื่อยืนยันแล้วก็ขออุทธรณ์ผลอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยจะทําการพิจารณาข้อมูลของท่านอีกครั้งหนึ่งซึ่งผลจะออกมาหลังจากที่ท่านยื่นผลอุทธรณนไปประมาณสิบห้าถึงสามสิบวันนะครับเพื่อรับผลพิจารณาการอุทธรณ์อีกครั้งหนึ่งถ้าท่านไม่ผ่านท่านก็ต้องออขอแสดงความเสียใจด้วยคือท่านไม่ได้รับผิดบัตรสวัสดิการแิ่งรัฐในรอบนี้นะครับในรอบปีสองพัหสบหส่วนท่านที่ผ่านก็ในเดือน กุมภาพันธ์นะครับท่านก็ไปเตยมตัวเพื่อทําการยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งที่ธนาคารกรุงไทยทกศแล้วก็อมสิทต่อไปนะครับโดยใช้บัตรประชาชนไปทําการยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับข้อมูลวันนี้ก็จบแต่เพียงแค่นี้นะครับสําหรับข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สวัสดีครับ